รยาผมเท้าหายแล้วครับที่ว่าหายอีกแล้วเนี่ยเพราะว่า3ปีแล้วเพิ่งหายไป1คู่นะครับเป็นหายอยู่หน้าบ้านผมที่ประเทศไทยที่ว่าน่าเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นรองเท้า Converse Limited Edition นะครับทำให้ภรรยาผมเนี่ยซึ่งไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับร้าน ABC เขารู้สึกเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นของหายากของเขานะครับแต่ว่าตำแหน่งตรงนั้นเราติดกล้องไม่พอทำให้จุดที่หายไปเนี่ยกล้องจับไม่ได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมติดกล้องไว้ถึง2ตัวจุดแรกคือตำแหน่งของดอเบลนะครับตำแหน่งที่เป็นกระดิ่งที่คนสามารถกดได้ก็เป็นตำแหน่งหนึ่งเป็นเฮดช็อตนะครับเป็นมุมมองที่มองจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะมองเห็นว่าเวลามีคนส่งของเนี่ยเขาวางของไว้ยังไงบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับพอเปิดกล้องเนี่ยผมก็นั่งดูกล้องที่ส่องจากด้านบนนะครับว่ามีเจอรองเท้าเมื่อไหร่ทีนี้ภรรยาผมก็บอกว่าเขาไม่ได้ใส่มาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็ต้องย้อนไปไกลหน่อยนะครับนี่ย้อนกลับไปอาจจะย้อนกลับไปสักประมาณ10กว่าวันเลยนี่ยังไม่มีนะครับย้อนกลับไปแล้วยังไม่มีอ่ะนี่เจอรองเท้าเจอแล้วไม่ใช่ของเขาครับเป็นของผมนะครับมีวันนี้เป็นวันที่มีคนส่งของผิดบ้านสังเกตว่ากล้องจะโชว์ของไว้หน้าบ้านเลยนะครับย้อนกลับไปอีกวันที่10เจอแล้วครับวันที่10เจอแล้วครับเนี่ยนะคู่นี้ของภรรยาผมนะครับก็ยังอยู่หน้าบ้านอยู่นะครับขยับไปเรื่อยๆวันที่11ยังอยู่จอดวางไว้2คู่นะครับวันที่ยังอยู่นะครับวันที่12แล้วยังอยู่2โอ้มี2คู่แต่ผมเก็บของผมเดียวโอ้มาจากนั้นก็มีคนส่งพิซซ่ามาส่งนะครับแล้ววันที่13หายไปแล้วนี่นะครับช่วงระหว่างคืนวันที่12ถึง13นะครับ12ตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยยังเห็นรองเท้าอยู่มีพิซซ่ามาส่งนะครับดังนั้นเราปิดบ้านเราก็จะปิดบ้านแล้วก็จะปิดบ้านเลยนะครับทำให้ไม่เห็นเลยกล้องบนเนี่ยอาจจะจับไม่ทันเพราะว่าคนที่จะมาขโมยน่าจะเข้ามาเร็วมากนะครับแต่เรามีอีกกล้องนึงคือกล้องหน้าบ้านกล้องที่เป็นกล้องดอเบลเนี่ยเราก็เลยเปิดอีกตัวนึงต้องย้อนไปวันที่12เลยนะครับเพื่อความรวดเร็ววันที่12นะครับพิซซ่ามาส่งตอน2ทุ่มครึ่งยังเห็นอยู่เราก็ต้องไล่ไปถึงวันที่12ตอน2ทุ่มนี่นะครับหลังจาก2ทุ่มครึ่งนะครับเป็น4ทุ่มครึ่งมีคนเดินมาผ่านหน้าบ้านแล้วเข้ามาถึงจุดตำแหน่งของหน้าบ้านนะครับก็คือเคนนี่คือขโมยแน่นอนจับได้นะครับขอดูชัดๆนะครับว่ายังไงตอนแรกเขาเดินผ่านหน้าบ้านไปแล้วนะครับแต่เห็นรองเท้าเราเพราะว่าบ้านเรามีไฟอยู่เดินเข้ามาหยิบแล้วใส่ด้วยความรวดเร็วนะครับแต่กล้องยังมองเห็นลางๆนะครับเห็นเรียบร้อยนะครับว่าใครแล้วก็เดินจากไปทีนี้เราจับโจรได้ละที่เหลือเนี่ยต้องมาดูกันนะครับว่าภรรยาผมจับไงกับโจรคนนี้แล้วมันจะมีรองเท้าแตะยี่ห้อชอนะครับคนไทยเรียกว่าสกอร์แต่ว่าถ้าอ่านให้มันเป็นภาษาอังกฤษจริงๆมันชอนะครับหายบ่อยหายจนสุดท้ายผมเลิกซื้อแม้แต่รองเท้านันยางยังหายที่โรงเรียนก็มี